ต้องขอโทษด้วยว่าปกติแล้วโบราณบอกว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ยไม่ให้คุยไม่ให้พูดกันแต่ที่พูดขณะที่รับประทานอาหารนี่จะเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยหุงข้าวดำเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยที่จริงก็ไม่ได้ดำทั้งหมดหรอกผสมกับข้าวขาวแต่พอผสมแล้วสีดำมันมากกว่ามันก็เรียกว่าสีขาวก็กลายเป็นดำข้าวดำนี่ดีอย่างไรเวลาเรารับประทานเนี่ยเราก็ไม่ได้ทานข้าวจุทานได้น้อยแล้วอิ่มนานมีวิตามินสูงรักษาโรคเหน็บชาโรคปวดเมื่อยได้ด้วยนะข้าวดำนี่มีประโยชน์มากอันนี้ใส่กล่องมานั่งมาถึงตลาดเนี่ยจัดร้านกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลา2ชั่วโมงจัดเสร็จแล้วก็เริ่มหิวก็เลยทานทำเอามาจากบ้านแล้วใส่กล่องอันเนี้ยเหมาะมากเลยประหยัดพื้นที่ประหยัดแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมนี่มันเวลาใส่กระเป๋ามันจะไม่เปลืองพื้นที่แล้วฝาอย่างเนี้ยนะเนี่ยปิดแล้วปิดอย่างเงี้ยปิดอย่างนี้มันก็ปิดสนิทดีไม่หกด้วยนะเดิมก็ใช้เป็นแบบกลิ่นโตตอนนี้ก็เลิกใช้แล้วมาใช้ลักษณะกล่องแบบนี้ต้องหาซื้อที่ห้างแห่งหนึ่งอะราคาไม่แพงแล้วกล่องเนี้ยนะที่สำคัญเป็นสแตนเลสล้วนไม่ได้ผสมกับเหล็กคือวิธีพิสูจน์ก็ง่ายมากนี่มีแม่เหล็กอันนี้เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยกล่องนี้ไม่ดูดนะแม่เหล็กไม่ดูดแสดงว่าไม่ใช่มีส่วนผสมของเหล็กส่วนมากอุปกรณ์ในครัวเรือนที่มันเป็นหม้อทั้งหลายเนี่ยที่เขาอ้างว่าสแตนเลสนี่มันไม่ใช่ทั้งหมดเขาเป็นสแตนเลสแค่เคลือบข้างนอกแต่ข้างในอ่ะมันจะเป็นเหล็กทั้งสิ้นอันนี้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งสวัสดีค่ะก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วเวลาปรุงอาหารเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยคือคนที่อยู่ด้วยนี่เขาไม่ทานรสจัดคือจืดๆนี่เขาก็ทานได้ก็เลยต้องตามเขาไม่เท่ากันค่ะอันนั้นต้นทุนมา500ค่ะคิดไป550ได้กำไรไม่ได้เยอะหรอกทีนี้คล้ายๆว่านี่คืออะไรครับมันของแปลกร้านเนี้ยชอบขายของแปลกเจออะไรมาแปลกๆซื้อหมดแปลกเหรอคนขายก็แปลกเห็นไหมกระจกก็แปลกแต่มันกระจกมันแตกแปลกก็จริงกระจกแตกต้องไปใส่กระจกแล้วก็ถามเอาว่าใครสวยที่สุดในโลกอาทีนี้วันนี้มาขายด้วยเหรอคะเมื่อวานไม่มาอ๋อเป็นแฟนถือใหญ่ไม่มามาไม่ทันก็ไม่มาเลยปัญหาเลยค่ะไม่ไหวอันนี้นอนตลอดตื่นมาก็เลยมาได้นอนรวดอากาศร้อนด้วยน่ะทำให้เพลียมันเหมือนภาพบังคับอะต้องนั่งเฝ้าร้านไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยแต่ที่สำคัญนะ
วลารับประทานอาหารนี่จะเป็นคนที่ระวังเรื่องปากมากคือเก็บเศษอาหารไม่ให้มันมาติดข้าปากเพราะเวลานั่งรับประทานอาหารกับใครก็แล้วแต่เพราะเวลาใครเขาทานข้าวมุมมามนี่มันแทบมันทานไม่ลงอ่ะพูดง่ายๆเราก็เลยจะเป็นคนระมัดระวังเวลาก็มีความสามารถพิเศษอ่ะเวลาทานอาหารจะปิดปากไม่ให้เศษอาหารมันติดอยู่ข้าปากตลอดปากนี่เราก็ต้องระวังสมัยเรียนเนี่ยเรียนอยู่ในที่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ที่อื่นไม่เคยใช้นะในโรงอาหารเนี่ยเขาใช้คำว่าแคนทีนเขาบังคับให้ทุกคนต้องซื้อต้องแบบชำระค่าอาหารเป็นรายเดือนไม่มีร้านอาหารขายหรอกเวลาจะรับประทานเวลากลางวันเนี่ยก็ต้องไปทานอาหารที่แคนทีนแคนทีนนี่ก็แปลว่าโรงอาหารแต่ธรรมดาเราปัจจุบันเนี่ยตามห้างต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าฟู้ดคอร์ทก็คือศูนย์อาหารอย่างเงี้ยแต่ใช้เงินจ่ายนะวุฒิคอร์สแต่ไอ้ที่เรียนอยู่สมัยจบสมัยก่อนเขาเรียกว่าจบม.ศ.3แล้วเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพเราก็เด็กบ้านนอกนะเข้าแคนทีนจะมีอาจารย์เนี่ยเดินดูใครรับประทานอาหารไม่เรียบร้อยนี่อาจารย์ก็จะสอนจะติจะเตือนไอ้เราก็เลยเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารตั้งแต่บัดนั้นและเป็นคนที่มันก็แปลกนะเวลาเห็นใครทานอาหารมุมมามนี่มันรู้สึกขยั่งเลยเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ